Damn.สวัสดีจ้าอายาโนวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับทรงผมอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยคือแบบเฮ้ยทำไมหน้าม้ามันยาวแค่อันเดียวก็ไม่รู้นะคะอ่ะเรื่องของเรื่องนะคะคือว่าวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับความในใจนะคะว่าตั้งแต่ปอเล่นเกมยันเดเลมานะคะปอชอบน้ำหัวใจคนไหนบ้างนะคะแล้วก็ชอบเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือชอบหลายคนเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะอันนี้นะคะปอก็อยู่ในมอดของน้องไลมิโกะนะคะซึ่งเป็นมอดที่เกี่ยวกับน้ำหัวใจทั้ง10คนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหัวใจคนแรกนะคะที่ปอชอบมากๆเลยนะแล้วคือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรทำไมถึงชอบเธอคนนี้นะคะปอว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็น่าจะเดาใจปอออกนะว่าปอหมายถึงใครนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะมีลักษณะผมสีม่วงค่ะเห็นไหมบอกเลยว่าแค่เนี่ยทุกคนก็รู้แล้วนะนี่เลยนี่เลยเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นในมอดของน้องไลมิโกะนะคะคิสึนาเนี่ยจะมีผมสีดำนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะแต่ว่าก็สวยดีเหมือนกันนะคะนี่คือหนามหัวใจคนแรกเลยนะคะที่ปอชอบมากๆเลยนะแล้วคือชอบตั้งแต่ที่ปอเนี่ยเริ่มเล่นยันเดเลเลยนะอันนี้คือเป็นความในใจที่จริงแท้แน่นอนนะคะถามว่าทำไมถึงชอบคิสึนะใช่ไหมคะก็เป็นเพราะว่านางเนี่ยมีบุคลิกที่ปอชอบมากๆเลยนะหนึ่งเลยค่ะเซ็กซี่หุ่นดีแล้วก็สวยด้วยนะคะแถมยังมีความสามารถหลายๆอย่างด้วยนะคะโอ้แล้วนางก็เป็นสาวฮอตด้วยนะจ๊ะทุกคนดูสิสวยขนาดนี้เนี่ยแล้วฉันจะไม่ชอบเธอได้ยังไงล่ะจ๊ะสาวสวยไหนมีใครบ้างนะคะที่ชอบคิสึนะเหมือนปอนะคะดูสิสวยขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมรุ่นพี่เนี่ยถึงชอบนางนะคะไปฮะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆ นะคะไปดูหนามหัวใจคนที่2กันนะคะว่าปอเนี่ยชอบใครนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่ปอชอบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสาวเซ็กซี่หมดเลยนะคะทุกคนสาวต่อไปนะคะที่ปอชอบนะคะก็คือน้องสาวของรุ่นพี่เลยนะคะนี่เลยนี่เลยว้ายโอ๊ยรุ่นพี่ทำไมฉันถึงเข้าใกล้น้องสาวของคุณไม่ได้เลยล่ะคะทุกคนฮานาโกะนะคะหรือเปล่านะถ้าปอจำชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับเหตุผลที่ทำไมปอถึงชอบนางใช่ไหมคะก็เป็นเพราะว่านางเนี่ยเป็นสาวที่น่ารักมากๆเลยนะคะแถมนางเนี่ยยังมีหน้าตาที่คล้ายๆกับรุ่นพี่ด้วยนะคะก็แหมพวกเขาสองคนเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันนี่นาจะหน้าตาเหมือนกันเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะคะคือปอนะก็ชอบบุคลิกของน้องเขานะคะดูเป็นสาวสดใสที่ไร้เดียงสานะคะก็เลยชอบสาวใสๆคนนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วน้องก็ทำทรงผมนะคะได้คาวาอิมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะสำหรับสาวต่อไปนะคะที่ปอชอบเหมือนกันนะคะก็คือสาวที่อยู่ในชมรมไสยศาสตร์เลยนะคะถามว่าทำไมพี่ปอถึงชอบโอกะล่ะคะนางเนี่ยไม่ได้สวยเลยนะคะสำหรับโอกะนะคะนางเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยก็จริงนะคะแต่ว่าปอเนี่ยคิดว่านางเนี่ยก็มีเสน่ห์ในแบบของนางนะคะถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะมองว่านางแปลกนะแต่นี่แหละแปลกๆปอชอบเลยค่ะทุกคนดูสินี่เธอกำลังคุยกับวิญญาณสินะใช่แล้วค่ะนี่เธอช่วยมองกล้องหน่อยได้ไหมจ๊ะสาวสวยเฮ้ยทำไมเสื้อผ้าของโอกะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคะเหตุผลที่ปอชอบโอกะนะคะก็เป็นเพราะว่านางเนี่ยเป็นสาวลึกลับนะคะแล้วก็มีพลังในการอัญเชิญซาตานด้วยนะคะปอเองก็ชอบผู้หญิงที่แนวหน้าค้นหาดูลึกลับนะคะแล้วก็บุคลิกของโอกะนะคะคือป
ปอว่านะมันก็ออกแนวเท่ๆพังๆหน่อยๆหรือเปล่าแถมนางเนี่ยยังเป็นหัวหน้าชมรมไสยศาสตร์ด้วยนะคะปอเลยคิดว่าชอบอะใครไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะปอชอบนางนะคะมาฮะแล้วคนต่อไปที่ปอชอบนะคะก็คือนี่เลยจ้าสาวรุ่นโตนะคะก็คือมูจานะคะพี่ปอทำไมพี่ปอถึงชอบมูจาคะพี่ก็เป็นเพราะว่านางเนี่ยเป็นสาวเซ็กซี่ยังไงล่ะคะทุกคนคือแบบทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังเป็นหมอด้วยนะคะโอ้โหคือแบบคุณสมบัติอะคือครบเลยนะรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนนะคะที่เป็นหนามหัวใจของเราเนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะตัวหมดเลยนะคะปอว่านะจริงๆแล้วเนี่ยมูจาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรก็ได้นะแต่ว่านางเนี่ยแค่มีเสน่ห์แค่สวยไงรุ่นพี่น่ะก็เลยมาชอบนางหรือเปล่าคะเพื่อนๆแหมทำมาเป็นเขินกองเขินกองนะยะหื้อและนี่นะคะคือหนามหัวใจคนต่อไปที่ปอชอบเหมือนกันนะคะคือบอกตามตรงเลยนะว่าคนนี้ทั้งชอบทั้งไม่ชอบเลยเก็ตไหมคือมันก็มีมุมที่ปอไม่ชอบแต่ว่าถ้าถามว่าตัวละครเนี่ยก็คือชอบนางนะเพราะว่าด้วยความที่นางเนี่ยมีลุคที่เซ็กซี่แล้วก็น่าสนใจไงคือปอเนี่ยไม่ชอบนิสัยของนางนะซึ่งนางก็ตอบโจทย์ของปอเลยนะคะดูสิก็เธอเนี่ยนะช่างเซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยก็เลยชอบเธอใช่ไหมล่ะเอ้ยแล้วอีกอย่างนะคะนางเนี่ยเป็นคุณครูในโรงเรียนคนเดียวนะคะที่แต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะก็เลยชอบนางด้วยนะคะไปค่ะแล้วคนต่อไปนะคะที่ปอชอบเหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะสาวคนนี้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าเมกามินี่เธอกำลังจะเดินไปไหนคะเนี่ยหน้าตาก็ดีนะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยโคตรแมนเลยถามว่าทำไมถึงชอบนางคะสวยดุดันขนาดนี้เนี่ยไม่ชอบยังไงไหวล่ะคะเนี่ยเพราะว่านางนะคะมีบุคลิกที่ปอชอบนะเป็นสาวผมยาวหน้ามานะคะแล้วก็หน้าเนี่ยดุด้วยนะคะคือครบรสเลยนะทั้งสวยทั้งหน้าดุแล้วก็หุ่นเนี่ยเซ็กซี่ด้วยนะคะแถมยังเป็นหัวหน้าสภานักเรียนด้วยอ่ะบอกเลยว่าโคตรเท่อ่ะถ้าใครนะคะที่ได้เป็นแฟนเนี่ยโอ้โหโคตรโชคดีเลยนะคะต้องถามว่าวาสนานี้นะคะคือต้องยกให้ลุ่มพี่เลยนะคะนี่เธอกำลังจะเดินไปไหนจ้าสาวสวยแหมไม่ต้องทำหน้าตาตึงขนาดนั้นตลอดเวลาก็ได้นะคะผ่อนคลายสักบ้างนะยะหึก็จะมีแค่นี้เลยนะคะสำหรับหนามหัวใจที่ปอชอบนะคะคนอื่นเนี่ยก็ชอบนะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบหนามหัวใจคนไหนบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจะกี่คนก็ได้นะคะก็สามารถเมนต์บอกกันได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องกดกระดิ่งกันด้วยนะเวลาปอลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนกันนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน